สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของแว่นกลมนะครับกับเกม The Legend of Zelda Echo of Wisdom EP ที่3เย้โอเคตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปในเรื่องให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วอะคือแต่ละเควสมันนานมากกว่าจะได้เจอบอสทีนึงมันล่อไป 3-4 ชั่วโมงอะผมเลยตัดสินใจว่าผมสรุปในเรื่องให้ฟังเลยละกันแต่ก่อนจะไปเริ่มนะครับขอระบายตรงนี้นิดนึงผมเพิ่งรู้ว่าเตียงใช้เติมเลือดได้หลังจากที่ EP ที่แล้วเนาะได้มาอยู่ในบ้านนี้ครับและได้คุยกับลูเวอรี่แล้วผมก็เลยได้มีการสำรวจเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่เราคุยกับเขาอ่ะเราก็จะได้ปลดล็อกฟังก์ชันนึงมาครับเป็นฟังก์ชันอัปเกรดดาบที่ได้มาจากลิงเนาะที่เราแปลงร่างเป็นนักดาบนั่นแหละตรงนี้ผมก็ไปสำรวจตรงเครื่องจักรนะครับแล้วก็เห็นว่าอ๋อเนี่ยใช้10กับ5นะอัปเกรดดาบคือใช้10เลยแต่ว่าอินเนอร์จี้อ่ะเป็นหลอดสีฟ้าใช้5ผมเลยตัดสินใจว่ายังไม่อัปเกรดนะครับเพราะคิดว่าอยากได้ความแรงของดาบมากกว่าจากนั้นได้เดินทางกลับที่หมู่บ้านสุทธรนะครับแล้วก็เห็นว่าเอ้ามีเควสย่อยด้วยก็เลยลองรับดูครับเควสนี้ก็คือลุงเขาบอกว่าอยากจะได้เจอพืชบางอย่างที่สามารถบินได้ที่อยู่ในถ้ำลึกในป่าเนาะซึ่งตรงนี้เราตีได้มาตั้งแต่ตอน EP 2แล้วนะครับผมก็เลยลองเสกให้ลุงแกดูโอเคแล้วก็ผ่านเควสครับแล้วก็ได้คริสตัลสำหรับการอัพดาบมาเพิ่มอีก1เม็ดหลังจากนั้นผมได้ตัดสินใจนะครับว่าจะไปแมปฝั่งซ้ายก่อนเนาะเพื่อไปทำภารกิจระหว่างการเดินทางครับก็ได้เจอมอนหลากหลายครับอันนี้ก็ได้มามุมมาก่อนเลยอย่างแรกเป็นมามุมไต่กำแพงเนาะเดินทางขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเจอไซเควสและหัวใจเนาะไซเควสนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่ป่ามังเตอร์หมู2ตัวแค่นั้นเองแล้วก็สามารถเสร็จภารกิจได้เลยครับซึ่ง NPC ตัวเนี้ยครับเขาจะคิดว่าเราเป็นลิงนะเขาเลยตะโกนให้เรามาช่วยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ได้20รูปีเป็นรางวัลปลอบใจหลังจากนั้นผมเสียเวลาอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะครับกว่าจะเก็บหัวใจได้จริงๆแล้วอ่ะแค่แมงมุมไต่ขึ้นไปแล้วเราเกาะแมงมุมขึ้นไปก็เก็บของได้ละแค่นั้นเองคราวนี้พอจำได้ว่าสามารถทำแบบนี้ได้นะครับตรงจุดอื่นที่อยู่มุมสูงอ่ะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะสามารถเอาแมงมุมปีนขึ้นไปเก็บได้เลยง่ายมากระหว่างทางก่อนถึงจุดเควสนะครับก็มีทั้งเควสย่อยเก็บไอเทมเก็บมอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือโหกว่าจะไปถึงจุดเควสเนี่ยใช้เวลาสักพักเลยครับเดินตะลุยฝูงมอนมานานนะครับในที่สุดก็ได้เจอจุดวาร์ปแล้วก็ได้มาถึงแล้วครับแมปเควสเกลูโดดีเซิร์ทครับเป็นแมปทะเลทรายคือจะบอกว่าฉากนี้ทำสวยมากแล้วตายก็จะบอกเรานะครับว่ามันจะต้องมีรอยแยกอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งให้เราเดินตามหาก่อนครับคราวนี้เราต้องเดินเก็บข้อมูลละเดินสำรวจได้สักแป๊บนึงครับก็เจอแก๊งสาวๆนะครับกำลังบ่นเรื่องเกี่ยวกับรอยแยกที่เกิดขึ้นครับแล้วก็มีมอนออกมาตลอดเลยจนพวกเขาไม่ได้พักกันจากนั้นการเดินสำรวจผมก็เดินต่อไปนะครับได้จุดวาร์ปที่2ของแมปเกลาโดนะครับจะเป็นหมู่บ้านนึงเนาะที่เขาเรียกว่าโอเอซิสแล้วก็ได้เจอคนที่ทำสมูทตี้ด้วยครับตรงนี้เขาใช้เควสมาด้วยนะครับสมูทตี้ต้องทำถึง10สูตรด้วยกันผมก็เลยจัดไปพอเราคิดสูตรสมูทตี้เขาได้ครบ10สูตรนะครับเขาจะให้กล้องส่องทางไกลกับเราซึ่งไอเทมนี้ให้เราสวมใส่ครับจะมีโอกาสทำให้ดรอปส่วนผสมของการทำสมูทตี้เยอะขึ้นพร้อมกับให้เควสเรามาเพิ่มเติมนะครับคือการทำสมูทตี้ให้ครบ20สูตรจากนั้นผมก็เดินเข้าเต็นท์สีม่วงไปนะครับก็เป็นเรียนรู้เอโคใหม่เป็นเอโคเตียงเนาะเป็นเตียงที่หรูขึ้นจะฮิวเราทีละ1หัวใจนะครับแล้วก็ได้ลองคุยกับเจ๊คนนี้ดูนะครับก็ทำให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นมินิเกมนะเสีย10รูปีลงไปถางต้นมะม่วงเล่นมินิเกมนี้สำหรับผมมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะเราจะได้มะม่วงไปเติมเลือดด้วยนะผลละ1หัวใจแต่ถ้าเราไปผสมกลายเป็นสมูทตี้อ่ะเขาจะได้เป็น7หัวใจแล้วก็ได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันมีประโยชน์มากซึ่งผมก็มีการทำคลิปไปแล้วนะครับว่าการทำสมูทตี้ง่ายๆทำยังไงคลิปประมาณแค่1นาทีเองไปดูกันได้นะครับหลังจากเล่นมินิเกมผ่านแล้วขึ้นมาดูดีก็ได้พัดทองเฉยเลยครับซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าเอาไปใช้ทำอะไรหลังจากนั้นก็ยังได้ลิลิกสีฟ้านะครับที่เอาไปอัพเกรดดาบได้เนาะรวมไปถึงได้มะม่วงด้วยหลังจากจมอยู่กับมินิเกมมานานมากนะครับผมก็ได้ออกมาสำรวจต่อเนาะแล้วก็ได้เจอหัวใจครับก็ใช้เตียงคู่ใจนี่แหละเก็บหัวใจมาได้คราวนี้เดินสำรวจไปๆมาๆนะครับผมก็ได้เจอ NPC ตัวแรกเนาะได้คุยแล้วก็รับเควสมาเขาบอกเขาอยากได้ฟางหมุนผมก็คิดว่าอ่ะฟางหมุนเดี๋ยวค่อยเอามาให้แหละแต่ไม่รู้จะเอามาให้ไงพอแค่แตะมันก็สลายแล้วส่วน NPC ตัวที่2นี้นะครับเขาบอกว่าเขาวิ่งเร็วมากเขาอยากให้เราวิ่งไล่จับกว่าเขาได้ไหมถ้าเราชนะเขาจะให้ของรางวัลเราครับและแน่นอนครับเราชนะอยู่แล้วของรางวัลก็คือเนี่ยแคคตัสอันหนึ่งเอาไปทำน้ำผลไม้ได้ครับเหมือนตรงนี้ครับคือพระราชวังนะครับพอผมจะเข้าไปอ่ะเข้าไม่ได้นะคือทหารเขาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปต่อมาลงมาเจอเจ้คนนี้นะครับเขาบอกเขาอยากเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในพายุทรายซึ่งมันเหมือนเป็นผีเลยบินได้ผมเลยลองเล่นตรงนี้ออกมาดูสักพักหนึ่งเอ้าถูกเฉยแล้วก็ได้ของรางวัลมาครับ
เดินทางสำรวจเควสต่อนะครับแล้วเจอผีตรงนี้มันน่ารำคาญมากอ่ะเวลามันกรีดร้องอ่ะคือตัวเราจะติดสตันไปเลยครับก็เลยเสกตัวมันสู้กันเองเลยเราก็ชนะตามสูตรพอมาสำรวจใกล้จุดเควสนะครับก็จะเจอคาสินตัวนึงเนาะซึ่งตีบอกว่าตรงนี้แหละคือที่ที่เราสามารถเปิดประตูมิติเข้าไปในรอยแยกได้แต่ว่ามันอยู่ข้างใต้อ่ะจะทำไงให้ลงไปได้ตายเลยบอกว่าตรงนั้นมีคนยืนอยู่ได้แหละลองไปขอความช่วยเหลือหรือว่าลองไปปรึกษาเขาดูครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่มาคุยแล้วทหารเขาก็ไม่ยอมให้เราเข้าไปชัวร์ครับแต่ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราเดินออกมาขวานิดนึงปุ๊บเราจะเจอเหตุการณ์นึงครับเป็นเจ้าหญิงเหมือนกำลังโดนลุมทำร้ายจากมอนเตอร์ที่ออกมาจากมิตินะครับรอแค่ปราบมอนเตอร์แล้วก็ช่วยเขาเราก็เข้าสู่เรื่องต่อไปได้เลยครับในบทสนทนานี้นะครับเราจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าดอน่านะแล้วเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าเราสามารถซ่อมรอยแยกได้เขาก็เหมือนจะเชื่อเราเพราะเราเป็นคนช่วยชีวิตเขาเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าเขานะที่ปราสาทในเมืองเราก็จะตามเขาไปครับแต่ก่อนไปทำภารกิจต่อนะครับผมก็ตัดสินใจมาอัปเกรดดาบก่อนเนาะเพราะว่าไอ้ลูกคริสตัลสีฟ้าผมได้เต็ม10ละมันก็อัปเกรดเรียบร้อยครับน่าจะทำให้ดาบแรงขึ้นเยอะเลยผมคิดว่านะกลับมาทำภารกิจต่อนะครับจะพบว่าตรงนี้เราสามารถเข้าไปได้แล้วครับแล้วเราก็สามารถขึ้นไปหาดอน่าที่วางได้แล้วตรงนี้เราก็จะได้เจอตัวละครเพิ่มอีก2ตัวละครนะครับซึ่งชื่อเซล่าแล้วก็ฟาสเต้ทั้ง2คนเนี่ยครับเซล่าจะเป็นแม่ของดอน่านะเราจะอธิบายให้เขาฟังนะครับว่าเราสามารถซ่อมรอยแยกได้เนาะแต่ฟาสเต้ก็จะพยายามแบบค้านหัวซนฝาเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้นี่มีคนหลอกลวงดอน่าก็จะพยายามพูดจาปกป้องเรานะครับแล้วก็ตอบว่าฟาสเต้ว่าคุณพูดอย่างนี้กับคนที่ช่วยชีวิตเราได้ไงอะไรประมาณนี้เราไม่พอใจก็วิ่งหนีออกไปเลยพอเราตามออกไปครับเราก็จะได้รับข้อความจาก2ทหารที่อยู่ข้างหน้าวังนะว่าดอน่านัดเราไปพบเจอที่นึงครับสถานที่นัดก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลครับก็คือเมืองโอเอซิสนี่เองดอน่าก็จะเหมือนกับว่าคอยแบบปรึกษากันอยู่จะทำไงดีกับรอยแยกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พยายามบอกว่าเขาเชื่อเรานะเชื่อในสิ่งที่เซลดาพูดนะว่าสามารถซ่อมรอยแยกได้แต่ว่าเราต้องหาวิธีทางอื่นที่เราจะพูดความเป็นจริงนี้ให้กับท่านแม่ฟังให้ได้ว่าเซลดาทำได้จริงๆครับเขาก็จะให้สถานที่ทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันซึ่งเป็นที่ที่มีรอยแยกอยู่เราก็ต้องออกเดินทางกับไตนะครับเพื่อไปหาว่ารอยแยกพวกเนี้ยจะมีทางที่เราสามารถเข้าไปซ่อมแซมอะไรได้ไหมในตอนที่กำลังเดินทางไปจุดเควสนะครับผมก็เจอถ้ำหนึ่งเนาะพอเข้าไปสปูบะก็โผล่มาแล้วก็เจอกล่องแบบนี้เลยเอ้ยได้ลิลิกสีฟ้าไปอัปเกรดดาบเพิ่มเติมแล้วโอเคหลังจากนั้นก็ซนสำรวจต่อแล้วก็ไปเจอสถานที่หนึ่งมาครับที่มีหมูสีแดง2ตัวยืนอยู่เฮ้ยคือ2ตัวนี้เก่งมากเลยนะพอชนะได้อ่ะผมเอาวิญญาณของหมูที่เป็นนักรบอ่ะมาช่วยสู้เลยเพราะเขาตีแรงมากครับพอกล่องปลดล็อกผมก็ไปเก็บดูครับได้มาเป็นหมัดอันนึงซึ่งหมัดตรงนี้จะทำให้ได้อินเนอร์จี้เพิ่มขึ้นครับเวลาที่เรากำจัดมอนสีดำจากนั้นผมก็มาถึงจุดแรกนะครับเป็นสุสานแห่งบรรพชนเนาะตรงนี้ก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราไปช่วยจุดไฟตรงหลุมศพตรงนั้นนะครับเราก็ต้องหาทางไปให้ได้ด้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเดินทางเป็นเส้นตรงเลยอันนี้มาถึงจุดแรกผมก็ได้ตัวตุ่นมานะครับเป็นพลังที่เรียกตัวตุ่นออกมาช่วยปาหินใส่จากนั้นก็ใช้ไตดึงหินมานะครับแล้วก็ลงมาทำภารกิจข้างล่างครับผมจะบอกว่าพวกทรายพวกเนี้ยครับเราสามารถใช้ตัวตุ่นในการเจาะรูลงไปได้นะครับแล้วก็จะตกไปข้างล่างครับอันนี้ผมก็ตามเก็บไอเทมในดันที่อยู่ข้างล่างเรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรครับเดินเป็นเส้นตรงอย่างที่ผมบอกเลยพอขึ้นมาจากข้างใต้ได้นะครับแล้วก็ใช้ไฟจุดคบเพลิง2อันนะครับก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะแล้วไตก็จะบอกว่าตรงนี้เขายังไม่เจอนะครับจุดที่เขาจะเปิดประตูวาร์ปให้เข้าไปในรอยแยกได้โอเคไปกันต่อครับจุดเควสที่2ที่ผมเลือกทำนะครับก็คืออยู่ใต้เมืองเนาะลงมานิดนึงครับเราจะเจอทหาร3คนครับที่รู้สึกหิวน้ำมากเลยเพราะเขาเอาต่ำมัวเพราะเขามัวแต่เฝ้ารอยแยกจนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยครับจนเหนื่อยมากเลยทำงานอ่ะคราวนี้ดอน่าเลยเดินมาบอกว่าให้เราอ่ะช่วยไปหาน้ำให้เขาทานหน่อยได้ไหมก็คือเขาจะให้แบบน้ำกระบองเพชรมาซึ่งเราอ่ะเคยทำน้ำกระบองเพชรไปแล้วก่อนหน้านี้ครับผมก็ยื่นให้เขาเลยเควสก็เสร็จครับแต่ตรงนี้ไตก็จะเดินมาบอกเลยนะครับว่าเขาก็ยังไม่เจอจุดที่จะเปิดประตูเข้าไปในรอยแยกนะครับเราก็เลยไปทำภารกิจต่อไปเลยจุดนี้จะอยู่ตรงที่เราเจอดอน่าครั้งแรกนะครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันไม่มีอะไรมากครับตรงนี้แค่ตีมอนที่ออกมาจากรอยแยกแค่นั้นเองก็เสร็จเควสครับหลังจากนั้นไตก็จะมาบอกเราอีกนะครับว่าก็ยังไม่เจอทางที่เราจะเปิดมิติเข้าไปในรอยแยกนะครับดอน่าก็จะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันยังไม่สามารถพูดให้คุณแม่เขาได้รู้เลยว่าเราสามารถซ่อมรอยแยกได้จริงไหมเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขากลับพระราชวังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามไปนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวตามไปจากนั้นผมก็สำรวจแมปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้หัวใจมาโดยที่ไม่ตั้งใจเลยกำลังสู้มอนอยู่แล้วก็อ้าวเจอเฉย
แล้วก็คิดได้ว่ายังไม่เอาก้อนฟางไปส่งเลยแล้วพอเอามาส่งปุ๊บแตกต้องหาอันใหม่อ่ะแล้วกำลังดีใจเลยเฮ้ยอีกอันนึงมาแล้วเดินชนแม่งเลยแตกหาใหม่อีกพอเดินไปอีกนิดก็เจออีกโอ้โหครั้งนี้มันเยอะมากแต่ว่าเนี่ยระยะมันไม่ได้ผมก็เลยแบบเอาไงดีวะปล่อยไปก่อนแล้วกันมาเจออันใหม่ปั๊บฮะพอดีเอาขึ้นไปส่งครับเดินปั๊บ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 เอาละคราวเนี้ยความเสี่ยงเกิดขึ้นละต้องอย่าชนอะไรเลยครับไม่งั้นมันแตกแล้วก็นี่เอามาส่งได้แล้วแล้วเราก็ได้รางวัลครับผมจากนั้นผมก็ไปที่พระราชวังนะครับแล้วก็ไปถึงอัลฟาเซเต้เหมือนเดิมเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะปิดร้อยแยกคนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงข้างหลังตะโกนมาว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวซะหน่อยก็คือทหารที่เราไปช่วยไว้ครับมาคอยสนับสนุนเราแล้วก็ภูมิใจแล้วโอเคตอนนี้มันมีเสียงที่พูดเราแล้วว่าเราเป็นคนดีจริงเราช่วยทหารไว้จากนั้นไม่นานครับก็จะมีทหารคนหนึ่งวิ่งขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าเนี่ยเกิดปัญหาแล้วมันมีร้อยแยกอันนึงอ่ะอยู่ดีก็ขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็ดูดทหารเขาเข้าไปเยอะเลยเซราได้ฟังแล้วก็เลยรู้สึกเป็นห่วงทหารนะครับก็เลยบอกว่าโอเคไปเลยตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วแต่เจ้าฟาเซเต้เนี่ยก็ยังจะคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็มึงแปลกๆละหลังจากนั้นเราก็ตามไปที่จุดเควสนะครับแล้วก็เห็นว่าฟาเซเต้กับราชินีกำลังเถียงกันอยู่เนาะเขาก็เลยบอกอย่าทำตัวไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยตายก็บอกว่าตรงนี้เราสามารถแบบตรงมิติเข้าไปช่วยเขาได้นะลองดูไหมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพูดได้ว่าเราสามารถซ่อมมิติได้จริงครับดอนน่าก็จะบอกโอเคฝากด้วยนะขอให้ช่วยเพื่อนของเขาออกมาได้เราก็จะลุยกันเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับตายก็จะบอกเราว่าเนี่ยเราเขาสัมผัสเพื่อนได้เนาะว่ามีอยู่5จุดที่โดนขังอยู่ให้เราไปช่วยออกมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับตรงไปตรงมาเหมือนเดิมแค่ไปปลดเพื่อนและหาเพื่อนของไตครบ5ตัวแล้วจบเลยแล้วมันพีคตรงนี้แหละครับตอนเดินสำรวจอยู่ในมิติอ่ะเอ้าเนี่ยฟาสเต้ตัวจริงอยู่นี่แสดงว่าตัวอยู่ข้างนอกที่ขัดขวางเรามาตลอดอ่ะไอ้นั่นน่ะตัวปลอมเดี๋ยวเตรียมออกไปจัดการได้เลยครับพอเราช่วยเพื่อนของไตครบทั้ง5จุดนะครับเขาก็จะใช้พลังในการซ่อมมิติครับแล้วก็บอกเราว่าเพื่อนเมื่อกี้ได้มีการแบ่งพลังให้เรานิดนึงนะมันก็นิดนึงจริงๆแหละแต่ไม่เป็นไรอภัยให้ได้ครับได้ลิลิกสีฟ้ามาอัพดาบต่อหลังจากที่เรามาจากมิติหลังจากที่เรามาจากมิตินะครับคราวเนี้ยทุกคนก็จะได้รู้ว่าฟาเซตเต้ที่ยืนคุยเรามาตั้งแต่ต้นน่ะเป็นตัวปลอมมาจากในมิติครับไซราก็เลยจะจัดการไปเลยแล้วมันก็หายไปทุกคนก็งงว่าเอ้าหายไปเฉยอย่างนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเซล่าก็จะหันมาบอกเรานะครับว่าเขาขอโทษนะที่โดนปาเซเต้ตัวนู้นน่ะปั่นหัวและเขาก็จะอนุญาตให้เราเข้าถ้ำนั้นนะครับที่เราอยากเข้าไปเปิดประตูมิติตั้งแต่แรกครับแต่ผมก็ยังไม่ไปทันทีนะครับกลับมาอัพดาบก่อนให้อินเนอร์จี้มันเพิ่มขึ้นเวลาแปลงร่างก็จะได้เยอะขึ้นครับต่อมาผมก็กลับมาดันนี้ครับทำเควสในเรื่องต่อให้มันเสร็จเป็นดันที่ตรงไปตรงมาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเลยก็เดินตามเป็นเส้นตรงครับแล้วก็พยายามเคลียร์พัซเซิลให้ได้แค่นั้นเองหลังจากที่เราเคลียร์ดันนั้นได้เสร็จครับเขาก็จะเปิดเส้นทางต่อไปให้เราไปเนาะที่ไตมุดลงไปแล้วบอกว่าทางเชื่อมมิติอยู่ข้างล่างนี้ครับครั้งนี้ผมไม่รอช้าครับออกจากดันปุ๊บก็คือตรงเข้าไปตรงรอยแยกเลยเพราะว่าโหเควสแต่ละเควสคือมันนานมากและมีหลายดันเลยครับสำหรับเมืองนี้หลังจากที่เข้ามานะครับเราก็จะเจอลิงนะครับวิ่งหนีเราไปครับเราก็ต้องตามเข้าไปเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอจุดวาร์ปจุดแรกของดันเลยนะแล้วก็ต้องเลือกระหว่างไปซ้ายหรือขวาดีผมเลือกที่จะไปฝั่งซ้ายก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามาฝั่งซ้ายผมเจอแล้วนี่คือกระเบื้องบินกระเบื้องบินที่ NPC ตอนนั้นให้เราหาไปให้เขาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกระเบื้องในตำนานเลยนะผมก็หลบไปโอเคจบผ่านได้รับ20ลูปีนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปห้องฝั่งขวาต่อเนาะดันนี้เริ่มมีพัซเซิลอะไรที่แปลกๆเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่านี่แหละทำให้รู้ว่ามันเริ่มสนุกแล้วจริงๆตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูลับนะครับผมก็ดึงออกเนาะแล้วเข้าไปเก็บกุญแจสีเงินครับกลับออกมาแล้วก็ไปไขประตูนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้สเตตูของรูปงูเนาะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับเอาไปทำอะไรและในระหว่างสำรวจดันนะครับก็ได้ตัวลูกกิ้งเลเวล2มานะครับตามทางมาเรื่อยๆครับจะเจอจุดวาร์ปที่2ละคราวเนี้ยครับจะเป็นห้องพาสเซิลเนาะยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องเข้าไปทำอะไรยังไงก็เลยไปสำรวจห้องขวาก่อนครับเพราะเห็นมีประตูลับอยู่เหมือนห้องนี้จะเป็นทางตันนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือสู้กับมอนไปแล้วก็ไปอ่านคำใบ้จากป้ายนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีจมูกที่ยาวนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีตัวสีฟ้าอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่า
น่าจะเป็นรูปปั้นช้างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มาปลดล็อกห้องนี้แหละหลังจากนั้นผมก็มาห้องฝั่งซ้ายครับได้เจอมอนผีครับก็จัดการไปง่ายๆครับไม่มีอะไรก็ได้มอนเตอร์นะครับเป็นวิญญาณผีแล้วก็ได้แผนที่มาด้วยครับต่อมาได้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็จะเจอกับลิงก์เนาะเห็นหลังแวบๆเนี่ยแหละว่าเขาเดินไปทางนั้นครับเราก็จะตามเขาไปแต่อยากจะบอกเลยนะว่าด่านเนี่ยตั้งแต่ได้แมงมุมมาผมใช้แมงมุมบ่อยมากเขาสามารถไต่กำแพงอะไรได้มีประโยชน์มากนะครับส่วนผีพวกเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวนักดาบแล้วฟันจะแรงมากครับสำรวจและแก้พัซเซิลเสร็จครับผมก็จะได้ลูกปั้นของตัวนกมาแล้วแล้วก็ไปกันต่อตรงข้างของทางที่เราออกมาจะมีประตูนึงนะครับพอเข้ามาก็เจออีกพัซเซิลนึงเนาะที่เราจะต้องโดดไปฝั่งนึงแล้วก็เข้าประตูไปให้ได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ยากมากและหลังจากเข้าประตูมานะครับเราก็จะเจอมอนเนาะพวกมัมมี่หรืออะไรพวกเนี้ยตัวกีดแล้วผมก็ได้เรียนรู้ลูกปั้นแมวครับตรงนี้ก็ให้ตัวหมูแดงจัดการไปห้องถัดมานะครับเราก็จะเจอจุดวาร์ปอีกจุดนึงเนาะซึ่งตรงเนี้ยผมรู้เลยว่าห้องถัดไปเป็นบอสแน่นอนเพราะดูจากสภาพแล้วคือมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆน่าจะต้องเจออะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นขอนอนพักเอาแรงก่อนครับแล้วพอเข้ามาก็เป็นไปตามคาดครับคือเจอลิงค์ซึ่งเป็นร่างมารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาครับแต่ร่างนี้เป็นธนูนะเซลดาเก่งมากอะหลบธนูได้ครบทุกดอกเลยเด้อตรงนี้ผมว่าถ้าเทียบกับร่างแรกแล้วไม่ได้ยากไปกว่าเดิมเลยครับหลังจากที่ลิงค์ตัวปลอมได้สลายหายไปแล้วนะครับเราก็จะได้ท่าธนูมาเพิ่มเติมเนาะตอนที่เราแปลงร่างเป็นนักดาบครับเราสามารถกด X เพื่อโจมตีเป็นธนูได้ครับแล้วก็ไปกันต่อหลังจากผ่านอุปสรรคของพัซเซิลมายากลำบากนะครับก็ได้แล้วครับรูปปั้นช้างพร้อมกับกุญแจเงินแล้วก็ไปกันต่อหลังจากเปิดแผนที่ดูนะครับผมก็เห็นว่ามีอีกจุดนึงนะที่ยังไม่ได้ไปเลยก็เลยลองออกไปสำรวจดูดีกว่าพอออกมาครับผมก็เห็นรูนึงอยู่บนพีระมิดเนาะก็เลยกดเข้าไปแค่นั้นแหละได้เงินแค่นี้ก็รวยแล้วหลังจากได้กุญแจเงินมานะครับก็เข้าไปสำรวจที่ประตูสีเงินเนาะผมก็ได้เจอคำใบ้อีกอย่างหนึ่งที่จะไปเปิดประตูลับนะครับซึ่งจากที่อ่านดูอะ Sharp Eye and Storm Beak ก็คือมีปากที่แข็งแรงแล้วก็มีสายตาที่เฉียบคมอะผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นนกครับกลับมาที่ห้องที่เป็นส่วนกลางนะครับผมก็ได้เอารูปปั้นของนกแล้วก็ช้างมาวางด้วยกันประตูลับก็จะเปิดขึ้นครับหลังจากเข้าไปแล้วก็ได้ดึงตัวนี้ออกมาก็คล้ายๆของเดิมเลยคือทรายก็จะไหลครับเคลียร์พื้นที่เนาะห้องบอสก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองหลังจากแก้พัซเซิลได้แล้วครับก็จะได้กุญแจสีทองที่เข้าสู่ห้องบอสเรียบร้อยเนาะก็ไปลุยบอสกันแต่เดี๋ยวก่อนตอนที่ผมเปิดประตูวาร์ปนี้เสร็จอะผมเห็นว่ามันมีกล่องสมบัติอันนึงที่ยังไม่ได้เก็บอะผมโคตรสงสัยเลยก็เลยเดี๋ยวต้องลองไปดูครับมันคือห้องตั้งแต่แรกๆเลยครับที่ผมไม่สามารถเข้าไปได้อะซึ่งหาวิธีอยู่นานมากนะจนจับสังเกตอะไรได้บางอย่างจนรู้สึกว่าเฮ้ยแมปมันเชื่อมกันนี่หว่าก็เลยลองทำดูแล้วก็เข้ามาเก็บจนได้ครับต่อมาก็ไม่รอช้าครับเปิดประตูบอสเข้าไปลุยกันเลยคือบอสตัวนี้มีชื่อว่าโมกิฟนะครับรูปร่างหน้าตาคือเป็นตัวตุ่นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเขาเนี่ยการกำจัดเขาอ่ะคือมันก็เป็นอีกหนึ่งพัซเซิลหนึ่งที่ผมไม่อยากจะสปอยให้ทุกคนดูเนาะแต่บอกได้เลยครับว่าสนุกอยู่นะหลังจากกำจัดเขาได้นะครับก็เพื่อนของไตก็จะโดนปลดปล่อยออกมาจากตัวเขาเนาะแล้วเราก็จะได้หัวใจมาเพิ่มด้วย1ดวงไตก็ทำหน้าที่ในการซ่อมมิติให้เรียบร้อยเลยครับจากนั้นไตก็จะมาบอกอีกว่าเขาได้พลังบางอย่างจากเพื่อนมาด้วยนะครับอันเนี้ยได้เต็มหลอดเลยจนไปถึงเลเวล3ซึ่งความสามารถใหม่ของเขาครับเราสามารถกดค้างในการเสกเอ็กโคได้หรือเสียงสะท้อนให้อยู่ไกลขึ้นครับแล้วก็ได้นี่ด้วยลิลิกเอาไปอัพดาบต่อเนาะที่พลาดไม่ได้อันก็หัวใจเนี่ยแหละครับตอนนี้หัวใจมีทั้งหมด6ดวงแล้วนะและเนี่ยครับท่าที่ชาและยิงก็คือจะวางมอนได้ไกลขึ้นหรือวางสิ่งของได้ไกลขึ้นจากตัวเยอะครับหลังจากที่เราออกมานะครับเราก็จะได้เจอกับดอน่าเป็นคนแรกเนาะเขาก็จะออกมาทักทายเราแล้วบอกว่าเนี่ยเขารอเราอยู่นะรอยแยกมันหายไปหมดแล้วนะกลับวังกันเถอะบรรยากาศภายในเมืองครับก็จะคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็แต่ละคนเริ่มกลับมามีเรี่ยวแรงเรียบร้อยแล้วเนาะทางเรานะครับก็จะเดินคุยกับเซนาแล้วก็ดอน่าครับเขาก็จะขอบคุณเกี่ยวเรื่องที่เราช่วยเหลือเนาะแล้วก็ถามไทยแล้วว่าเราจะต้องไปตามปิดหรือซ่อมรอยแยกอีกเยอะเลยใช่ไหมเมืองอื่นต่อแล้วก็จะประมาณว่าใช่ก็ไม่มีอะไรครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเขาติดหนี้บุญคุณเราแล้วนะประมาณนี้แต่คนที่เศร้าที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเซลดานะพอเซลดายังไม่เจอพ่อเลยครับซึ่งไตก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็ออกมาปลอบเซลดาด้วยความน่ารักเนาะ
และที่เจ็บใจที่สุดของการเล่นเมืองนี้คือมันมีรองเท้าขายทุกคนรองเท้าที่ทำให้เราไม่จมทรายอ่ะขายอยู่400ลูปีเนี่ยเพิ่งจะมาเจอตอนจบห่วยจากนั้นสุดท้ายผมก็เลือกเดินทางมาที่เมืองโอเอซิสนะครับแล้วก็เอากระเบื้องบินมาให้กับ NPC คนนี้ดูเจ๊แกดูตกใจมากเลยที่เห็นของในตำนานที่มีการฟาเซเต้พูดถึงอ่ะเออคือมันก็ดูสบายดีแล้วก็ได้มา50ลูปีเพียงเท่านี้ EP 3ของเราอาณาจักรทะเลทรายเกโรโดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ